กิจกรรมให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มเนี่ยนักเรียนคิดว่า10คนนี่เยอะไปไหมครูว่าเยอะไปนักเรียนก็คิดหน่อยว่าจะกลุ่มละเท่าไหร่3คน4 3ถึง5ไม่เกิน5หรือใครคิดว่าชั้นฉายเดียวก็ได้นะคะ3ครูว่า3กำลังดี3 4แล้วก็5ไม่เกิน5นะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่อยู่ปลายทางของโรงเรียนวังไกลกังวลแล้วก็โรงเรียนอื่นนะคะก็ไม่น่าจะเกิน5เมื่อแบ่งกลุ่มได้แล้วอันนี้ไม่บังคับนะตามความสมัครใจช่วยแต่งคำประพันธ์ที่ชอบในหัวข้อคำว่าแม่คือดวงใจก็ยังร่วมสมัยอยู่นะคะเดือนนี้เดือนสิงหาคมแม้ว่าวันแม่จะผ่านไปแต่คำว่าแม่ก็ยังมีอยู่ทุกวันแหละเดือนสิงหาก็ยังร่วมสมัยอยู่อย่างน้อย2บทอันนี้เป็นการทบทวนเป็นการทบทวนความรู้เดิมคือกลอนแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนมีความสามารถที่จะแต่งกาบหรืออะไรก็แล้วแต่ชั้นอะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่บังคับว่านักเรียนจะแต่งเป็นกลอนอะไรโครงอะไรกาบอะไรชั้นอะไรหรือแต่งเป็นร่ายไม่บังคับนะคะอันนี้นี่รับทราบ2บท2บทจำได้ไหมลองคิดก่อน1บทมี4วรรค2บาทใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าจะแต่งให้มัน2บทก็จะต้องมี8วรรค4บาทลองนึกดูจำได้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปฏิบัติเริ่มเลยตามความเหมาะสมทุกครูไม่อยากจะจำกัดเวลาตรงนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วก็จะมีต่อว่าช่วยกันสรุปฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองที่แต่งเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนๆช่วยกันประเมินแล้วก็เราจะแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องถ้ามีนะร่วมกันนักเรียนทำเลยค่ะแบ่งเลยนั่งใกล้ๆกันนี่เลยค่ะไม่ต้องลุกไปไกลในการแต่งกลอนเนี่ยเมื่อมีคำซ้ำนักเรียนทำยังไงไม่ใช้เครื่องหมายยมกนะคะให้ทำไงเขียนคำซ้ำนั้นๆไปเลยนะคะเขียนไปเลยอย่างเช่นคำว่ารักก็รักสองตัวไปเลยสองคำไปเลยอย่าใช้ไม้ยมกนะคะ
ของครูคิดว่านักเรียนหลายๆคนก็ทำได้ดีแล้วนะคะบางครั้งก็ทำไมมันจำกัดด้วยอะไรคะเวลาอ่ะเดี๋ยวให้นำเสนอสักคน2คนอ่ะเดี๋ยววันเฉลิมนะคะนำเสนอก่อนค่ะสวัสดีครับครูนักเรียนแล้วก็เพื่อนที่อยู่ต้นทางปลายทางค่ะอ่านเลยค่ะแม่นั้นคือผู้ให้กำเนิดเราคอยเลี้ยงเฝ้าดูลูกมิอ่อนไหวต่อจากนี้จนสิ้นลมหายใจลูกจะไม่ทำให้แม่ต้องทุกข์ทนขออวยพรให้แม่มีความสุขเรื่องความทุกข์ทิ้งไปอย่าไปสนขอให้แม่มุ่งมั่นและอดทนจะสร้างตนให้แม่นั้นภูมิใจประมือเพื่อนหน่อยไพเราะใครได้เอามาค่ะเดี๋ยวอีกสักหนึ่งคนนะคะก่อนที่จะไปพักกันตะกี้ที่เอามาให้ครูดูเห็นบอกว่าได้4บทแบ่งกันอะไรค่ะสักหนึ่งนะคะคำว่าแม่นี้เป็นดั่งดวงใจเฝ้าอาลัยอาทรลูกทุกเวลายามลูกเจ็บแม่เจ็บเห็นกันมาแม่เป็นดั่งเยียวยารักษาใจแม่เฝ้าปลูกเลี้ยงลูกให้กำเนิดเฝ้าดูเถิดเฝ้าดูเกิดลูกยาจนเติบใหญ่เป็นนายคนเจ้าคนทุกคนได้แม่ภูมิใจในตัวลูกคนนี้เอ่ยเห็นนกมี2ใช่ไหมคะอีกหนึ่งเห็นมาเยอะกลุ่มนี้อะค่ะแม่คือพระผู้มีความเมตตาลูกเติบมาได้เพราะคุณแม่เฝ้าปลูกดูลูกยามอ่อนแอแม่นี้แท้รักลูกทุกเวลาจะมีใครรักเราเท่าพ่อแม่ยามอ่อนแอลูกนี้ยังเรียกหาเฝ้าพันผูกเติมสุขให้ลูกมาแม่ยอมทุกข์เพื่อเป็นสุขลูกเอ๋ยปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะครูคิดว่านะคะเวลาทำไมมันบีบกระชับนักเรียนก็ไม่ได้เตรียมตัวมานะคะครูคิดว่าทำได้ดีแล้วนักเรียนก็ไปกล่าวอีกสักหน่อยถ้าเกิดเรามีคำเยอะๆแล้วก็มีเวลานะคะสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปพักก่อนนะคะ